สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชัตเตอร์ที่03นะครับการแสดงผลและการรับข้อมูลนะครับคำสั่งสำหรับการแสดงผลและการรับข้อมูลนะครับ header file ที่เป็น stdio.h นะครับจะมีคำสั่ง get char put char get แล้วก็ push แล้วก็ scan f แล้วก็ print f นะครับซึ่ง get char หน้าที่คือการรับข้อมูลทีละตัวอักษรพุชชาหน้าที่คือการแสดงผลทีละตัวอักษร Guess หน้าที่คือการรับข้อมูลชนิดข้อความ Push หน้าที่คือการแสดงผลเป็นข้อความ ScanF หน้าที่คือการรับข้อมูลทุกชนิด PrintF หน้าที่คือการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดส่วน Header File ที่เป็น con.h นะครับก็จะมี Guess CH ซึ่งหน้าที่คือการรับข้อมูลทีละตัวอักษรแล้วก็ get she นะครับหน้าที่คือการรับข้อมูลทีละตัวอักษรนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ put char หรือ get char การแสดงผลในการรับข้อมูลทีละตัวอักษร header file ก็จะเป็น stdio.h นะครับตัวอย่างการใช้งาน char c เท่ากับ get char เป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลเป็นตัวอักษรจำนวนหนึ่งตัวจากแป้นพิมพ์และอักขระนั้นจะปรากฏบนจอภาพด้วยและต้องขอเป็น Enter เพื่อแสดงว่าป้อนข้อมูลแล้วก็แล้ว Push Char ก็จะแสดงผลข้อมูลนะครับ SCH แล้วก็คือ Get She การรับข้อมูลทีละตัวอักษร Header File เป็น conio.h นะครับตัวอย่างการใช้งาน Char C เท่ากับ Get CH ใช้รับตัวอักษรอักขระ1ตัวจากแป้นพิมพ์แต่ขนาดลับไม่สามารถแสดงผลทางจอภาพและไม่ต้องคอปแป้น Enter แล้ว char c เท่ากับ get she รับตัวอักขระจากแป้นพิมพ์1ตัวโดยแสดงออกทางจอภาพด้วยและไม่ต้องคอปแป้น Enter ครับ yes หรือ push นะครับการรับข้อความและการแสดงผลข้อความHeader file จะเป็น stdio.h นะครับตัวอย่างการใช้งาน char str ss str นะครับใช้รับข้อความจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ในชื่อตัวแปรที่กำหนดและโดยเขาเป็น enter แสดงการจบการป้อนข้อมูลซึ่ง push str จะใช้แสดงข้อความไม่ใช่อักขระออกทางจอภาพนะครับ scanf จะรับข้อมูลได้ทุกชนิดทางคีย์บอร์ดคือจำนวนเต็มจำนวนจริงแล้วก็ข้อความเหนืออักขระนะครับรับได้หมดเลย format รหัสแต่ละตัวจะแทนข้อมูลแต่ละค่าจุดๆหลายค่าได้ในครั้งเดียวกันและอื่นๆรายการของชื่อตัวแปรที่จะมารับค่าของข้อมูลที่แป้นจากแป้นพิมพ์จุดๆประเภทเดียวกันจุดๆจำนวนเท่ากันหน้าชื่อตัวแปรแต่ละตัวจะต้องนำด้วยเครื่องหมายแอบยกเว้นประเภทข้อความสตริงนะครับตารางแสดงรหัสรูปแบบการรับข้อมูลรหัสสำหรับรูปแบบของข้อมูลที่จะรับเข้า scanf %d ตัวอย่างก็จะออกมาเป็นแอบแล้วก็ add นะครับเปอร์เซ็นต์ f ตัวอย่างที่ออกมาจะเป็น and แล้วก็ weight นะครับเปอร์เซ็นต์ s ตัวอย่างที่ออกมาก็จะเป็น word นะครับรหัสรูปแบบเปอร์เซ็นต์ c ความหมายคือสำหรับข้อมูลประเภทตัวอักขระเปอร์เซ็นต์ d ความหมายคือสำหรับข้อมูลจำนวนเต็มในรูปเลขฐานสิบเปอร์เซ็นต์ d สำหรับข้อมูลประเภททศนิยมที่เขียนในรูปเลขยกกำลังเปอร์เซ็นต์ f หรือเปอร์เซ็นต์ if สำหรับจำนวนประเภท false และ double นะครับเปอร์เซ็นต์ g สำหรับข้อมูลประเภท false เปอร์เซ็นต์ h สำหรับข้อมูลประเภท short integer เปอร์เซ็นต์ l สำหรับข้อมูลประเภท integer ทั้งเลขฐาน10ฐาน8และฐาน16นะครับเปอร์เซ็นต์ o สำหรับข้อมูลประเภท integerเลขฐาน8เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ u สำหรับข้อมูลประเภท unsigned integer
เลขฐาน10เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ x สำหรับข้อมูลประเภทอินทิเกรลเลขฐาน16เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ s สำหรับข้อมูลประเภทข้อความสตริงเปอร์เซ็นต์ n สำหรับจำนวนค่าของข้อมูลแล้วก็เปอร์เซ็นต์วงเล็บปีกกาใหญ่นะครับสำหรับข้อมูล filtering นะครับ printf ใช้แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ format control string รวมทั้งข้อความรหัสกำหนดรูปแบบรหัสควบคุมรหัสกำหนดรูปแบบเป็นรหัสกำหนดรูปแบบของตัวแปรค่าคงที่หรือนิพจน์ที่จะแสดงผลรหัสควบคุมเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อแสดงผลแล้วลักษณะของการแสดงผลครั้งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือใช้แสดงผลอักขระหรือสัญลักษณ์พิเศษบางตัวและรายการของตัวแปรค่าคงที่หรือนิพจน์ที่จะแสดงออกทางจอภาพอย่าง printf จุดจุดจุดก็คืออะไรสักอย่างแล้วก็เปอร์เซ็นต์ d จะเป็นนิพจน์จำนวนเต็มจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์ f แล้วจะเป็นนิพจน์จำนวนจริงนะครับรหัสกำหนดรูปแบบ format code รหัสรูปแบบเปอร์เซ็นต์ c ความหมายหรือหน้าที่รหัสรูปแบบจะเป็นใช้กำหนดตำแหน่งที่จะแสดงอักขระหนึ่งตัวเปอร์เซ็นต์ดีใช้กำหนดตำแหน่งแสดงเลขจำนวนเต็ม1จำนวนในรูปเลขฐาน10เปอร์เซ็นต์ e ใช้แสดงตัวเลขที่เป็นจุดสัญญานิยมในรูป e เช่น 2.15e บวก2คือแทนค่า215เปอร์เซ็นต์ f หรือเปอร์เซ็นต์ if ใช้กับข้อมูลเป็น false และ double เปอร์เซ็นต์ c ใช้กับข้อมูล false วงเล็บเปอร์เซ็นต์ e ลบเปอร์เซ็นต์ f เปอร์เซ็นต์ h ใช้กับ short integralเปอร์เซ็นต์ o ใช้แสดงอินทิเกรลในรูปเลขฐาน8เปอร์เซ็นต์ x ใช้แสดงอินทิเกรลในรูปเลขฐาน16เปอร์เซ็นต์ a ใช้แสดงข้อความเปอร์เซ็นต์ p ใช้แสดง address ของตัวแปร pointer เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่ากับมากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรหัสควบคุม slash a ความหมายก็จะส่งเสียงปิ๊บนะครับอย่างเช่น slash a slash a ก็จะส่งเสียงปิ๊บปิ๊บเมื่อแสดงผลนะครับแล้วก็ slash b จะลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้าย1ตำแหน่งนะครับ slash t จะเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ครั้งต่อไป1แถบแนวราบนะครับ slash n จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ slash b คือเลื่อนตำแหน่งไป1แถบแนวดิ่งนะครับ slash r ก็คือเลื่อนไปต้นบรรทัดนะครับแล้วก็ slash ฟันหนูก็จะแสดงเครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ slashขีดก็แสดงเครื่องหมายขีดนะครับแล้วก็สแลช question mark ก็จะแสดงเครื่องหมาย question mark สแลชสแลชก็จะแสดงเครื่องหมายสแลชนะครับ conversion specific caption modifier นะครับตัวดัดแปล m ความหมายคือจำนวนพื้นที่ที่ตัวอักษรที่ตอกไว้ตัวอย่างเช่น print เปอร์เซ็นต์ 10d ของ x นะครับจะก็จะแสดงผลเป็นขีด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 5 2 3 4 2นะครับซึ่งจะแสดงผลของฝั่งขวานะครับซึ่งช่องว่างที่เหลืออีก5ช่องก็จะเป็นตัวขีดนะครับแล้วก็อย่างเช่นปริ้นเปอร์เซ็นต์ 2s นะครับก็จะของ hello ก็จะแสดงผลเป็น hello เลยนะครับเพราะว่าจะปฏิเสธคำสั่งที่น้อยกว่านะครับจะแสดงผลตามที่กำหนดไว้เลยแล้วก็ตัวดัดแปล n นะครับความหมายก็จะเป็นจำนวนตัวอักษรที่ต้องการแสดงผลข้อความตำแหน่งสัญญานิยมที่ต้องการแสดงผลแล้วก็จำนวนจริงนะครับอย่าง print 5.2s นะครับของ a b c d ก็จะแสดงผลเป็นขีดขีดขีด a b นะครับซึ่งจุดสองก็จะแสดงผลแค่2ตัวนะครับแต่ว่ามี5ช่องของตัวอักษรก็จะแสดงแค่5ตัวอักษรแต่ว่า2ตัวนะครับแล้วก็อย่าง% 6.2f นะครับก็จะแสดงผลเป็น1 2 3.45 นะครับเพราะว่าจุดสองก็จะเป็นทศนิยม2ตัวนะครับแล้วก็จะมี6ตัวนะครับก็คือ1 2 3แล้วก็จุด4 5ก็จะเป็น6ตัวของพื้นที่นะครับแล้วก็เครื่องหมายขีดนะครับหรือเครื่องหมายลบก็จะแสดงผลทางจอภาพให้ชิดซ้ายนะครับอย่างเปอร์เซ็นต์ลบ 10d นะครับก็จะแสดงผลเป็น5 2 3 4 2เป็นขีด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 นะครับซึ่งจะต่างจากเปอร์เซ็นต์ 10d ธรรมดานะครับจะมาแสดงผลฝั่งซ้ายแทนนะครับตัวดัดแปลจุดนะครับความหมายก็จะเป็น m จุด n ครับตัวอย่างเช่น
5.2% 5.2S ของ ABCD นะครับก็จะแสดงผลเป็นขีด AB นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์.6D นะครับก็จะเป็น0.00365นะครับแล้วก็ตัวดัดแปลง L นะครับความหมายเป็นลองนะครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ LD นะครับของ X นะครับแสดงผลก็จะเป็นลองไทยนะครับจำนวนตัวอักษรที่ต้องการแสดงผลข้อความนะครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ 5D ของ30นะครับก็จะแสดงผลเป็นช่องว่าง5ช่องแล้วก็30นะครับซึ่งจะแสดงผลทางฝั่งขวานะครับแล้วก็อย่างเปอร์เซ็นต์บวก 5D ก็จะแสดงผลเป็นช่องว่างบวก30นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเปอร์เซ็นต์ลบ 5D นะครับก็จะแสดงผลเป็น30แล้วก็ช่องว่างนะครับจะแสดงผลมาทางซ้ายนะครับเพราะว่ามีลบข้างหน้าตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการแสดงผลจำนวนจริงนะครับอย่างเปอร์เซ็นต์ F ของ3.1นะครับก็จะแสดงเป็น3.10000เลยนะครับมันจะแสดง8ตัวตามกำหนดเลยนะครับแล้วถ้าเราแบบว่าใส่ตัวเลขลงไปก็จะอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ 5.2F นะครับก็จะเหลือแค่5ช่องก็จะได้เป็นช่องว่างแล้วก็3.10นะครับแล้วก็อย่างอันสุดท้ายก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลบ 5.2F นะครับก็จะแสดงผลเป็น3.10แล้วก็ช่องว่างนะครับเนื่องจากจะแสดงผลทางซ้ายเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์เหมือนมีลบนะครับอยู่ข้างหน้า5.2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ